สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำซีทีวีจันทบุรีประจำวันอังคารที่26มกราคม2559ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์วริสุทโธเหมธนนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะหน่วยงานราชการผู้นำท้องถิ่นและองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอซ้อยดาวให้การต้อนรับนางสาวอารยานันทะโพธิเดชรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทราบว่าจังหวัดจันทบุรีนั้นได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยจังหวัดได้จัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจันทบุรีระยะ5ปีคือปี2558ถึง2562ซึ่งในแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวได้แบ่งพื้นที่การจัดการเป็น4พื้นที่ตามบริบทความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอซ้อยดาวเป็นกลุ่มที่2มีโครงการที่จะสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ตำบลหนองตาคงโดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการและเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยด้วยเหตุนี้จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสร้างความเข้าใจหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนในการสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวน่าจะประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของจังหวัดจันทบุรีและส่งเสริมการค้าชายแดนของประเทศต่อไปค่ะ